ปีใหม่นี้ขอให้แฟนรายการ Sport Today มีความสุขและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนอายุมั่นขวัญยืนร่ำรวยร่ำรวยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์แล้วก็นักกีฬาคนอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณน้องเมย์รัชนกด้วยนะครับสำหรับคำอวยพรที่มาฝากกับคุณผู้ชมรายการกันส่วนวันนี้ช่วงสุดท้ายเนี่ยเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันนะครับโดยรายการ Sport Today ของเราก็ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับนักกอล์ฟหญิงที่เราคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นโมริยาจุฑานุการและก็เอริยาจุฑานุการ2พี่น้องครับซึ่งเธอพึ่งก็จะมีการเปิดคลินิกสอนกอล์ฟครั้งแรกในชีวิตไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับเราจะไปชมกันนะครับว่าตอนนี้นะทั้งคู่พอมีโอกาสได้มาสอนเด็กๆตีกอล์ฟกันบ้างแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับไปติดตามความน่ารักของ2พี่น้องได้ในสกู๊ปพิเศษในชื่อสกู๊ปว่าจุดเริ่มต้นของไทยซิสเตอร์ในช่วงของไทยทูเดย์ครับช่วงปลายปีแบบนี้เป็นปกติครับที่กีฬาจะลงแข่งขันกันไม่มากนักเช่นเดียวกับนักกีฬาที่ไปเล่นยาต่างแดนก็จะเริ่มกลับมายังบ้านเกิดวันนี้ถือเป็นโอกาสดีเลยครับทางด้านรายการ Sport Today นัดพบกับ2โปรสาวที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีมานั่งพูดคุยกันสบายๆกับโมริยาจุฑานุการอดีตรุกกี้ยอดเยี่ยม LPGA ทัวร์ฤดูกาล2013รวมทั้งโปรเมครับเอริยาจุฑานุการโดยทั้งคู่เพิ่งจะมีคลินิกเปิดสอนกอล์ฟเป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาณสนามดรายเสรีย่านตลิ่งชันซึ่งภาพบรรยากาศออกมาน่ารักเลยครับเรากับเด็กตัวใหญ่สอนเด็กตัวเล็กเล่นกอล์ฟเลยทีเดียวว่าแต่ว่ามีโอกาสได้สอนน้องๆแบบนี้ทั้งพี่โมและพี่เมรู้สึกอย่างไรบ้างครับจริงๆก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราสองคนคิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบได้สอนอะไรเงี้ยจริงๆเคยอย่างตอนเด็กๆเนี่ยก็จะอย่าง LPGA เวลาจัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคลินิกให้นักกอล์ฟแบบซุปเปอร์สตาร์มาสอนน้องๆอะไรเงี้ยเราสองคนก็มีโอกาสได้ไปเรียนนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำเองบ้างจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่นู่นเนี่ยกว่าจะมีโอกาสกว่าโปรต่างประเทศจะมามีโอกาสได้สอนเราเนี่ยแต่ว่าเราเป็นคนไทยเราก็มาช่วยน้องๆก่อนเห็นบทบาทคุณครูมือใหม่กันไปแล้วนะครับเราตัดบทมาที่ปีที่2ใน LPGA ทัวร์ของโปรโมกันบ้างเธอพอใจมากน้อยขนาดไหนก็จริงๆต้องบอกว่าปีนี้นะคะอาจจะแบบสตาร์ทซีซั่นไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าปลายปีก็ดีขึ้นเยอะค่ะก็อาจจะมีแบบปรับเปลี่ยนบ้างหรือว่าแบบด้วยความที่เปลี่ยนโค้ชอาจจะมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจตอนนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วค่ะและอย่างที่ทางรายการได้เคยนำเสนอไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาถึงความสำเร็จของเอริยาที่สามารถคว้าทัวร์การ์ดเข้าร่วมการแข่งขัน LPGA ทัวร์ฤดูกาล2015ได้สำเร็จหลังจบทัวร์นาเมนต์คอลีฟายสนามสุดท้ายเข้าในลำดับที่3ร่วมก็แต่ว่าช่วงเวลานั้นเธอกดดันไปถึงเต็มขนาดคือทั้งปีตั้งแต่ต้นปีมาถึงปลายปีนี้เลยนะคะเมเล่นได้แบบไม่ดีเลยแล้วก็เล่นจนมีความรู้สึกว่ามีมุมคิดว่าจะเลิกเลยนะคะคือมันแย่มากมันคือเหมือนแบบด้วยความที่เราผ่าตัดมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าทำไมต้องผ่าตัดตอนแรกเลยพอแล้วถ้าเราคิดความคิดเราแบบแย่ลงเรื่อยๆจะมีปัญหาร้อยแปดมาแล้วก็ทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เครียดจนมีความรู้สึกแบบอยากเลิกมีช่วงนึงจนมามาเลเซียค่ะแมตช์ก่อนที่จะคอลลี่ไฟฟิแนลสเตจนะคะประมาณ1เดือนก่อนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแหละเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทำได้นะพอวันที่คอลลี่ไฟผ่านรู้สึกมันโล่งค่ะมันแบบมันมีความสุขมันรู้สึกว่าความมั่นใจเรามันกลับมาหมดเลยมันดีใจมีความมั่นใจมันกลับมาหมดเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราทำได้อะแล้วก็พี่โมที่พูดแล้วแบบคือเมย์แค่เล่นในแบบที่เมย์เป็นและมันยังไงมันก็ผ่านเลยค่ะก็มีความมั่นใจมากขึ้น
แน่นอนว่าฤดูกาล2015ไทยซิสเตอร์ที่เคยโด่งดังมาตั้งแต่ระดับเยาวชนจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งคราวนี้ตะลุย LPGA ทัวร์เลยครับเธอทั้งสองคนรู้สึกอย่างไรกันบ้างแล้วเป้าหมายที่วางเอาไว้ของทั้งคู่อยู่ตรงไหนในฤดูกาลที่จะมาถึงสมัยก่อนก็ไปไหนก็จะเป็นไทยซิสเตอร์ไทยซิสเตอร์มันเหมือนกับฝันแบบก็เป็นจริงแล้วแต่ก็ดูว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันแบบว่าดีขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆอะค่ะก็ไม่เหงาแล้วค่ะไม่ต้องคิดถึงน้องแล้วแต่ว่าอาจจะมีปวดหัวบ้างตั้งโกใหญ่ๆไว้ให้ตัวเองนะคะก็อยากได้แชมป์เป็นแชมป์แรกของการเทิร์นโปรค่ะแอบหวังอยากให้เป็นรูกี้ออฟเดอะเยียร์และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์สบายๆกับแขกรับเชิญที่เราคุ้นเคยครับไทซิสเตอร์โมริยาและเอริยาสุธานุการนั่นแน่สกู๊ปเรายังไม่จบหรอกครับนานๆจะมีนักกีฬาขาซีมารายการทั้งทีจะปล่อยให้จบแบบเรียบร้อยแบบนี้ได้ยังไงเอาเป็นว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอภาพที่คุ้นเคยแบบนี้จบไหมอย่าพลาดแล้วครับใครชื่นชมทั้งฝีมือแล้วก็นิสัยความน่ารักของ2พี่น้องในพวกนี้อย่าลืมติดตามตอน2ของเรานะครับไทยซิสเตอร์น่ารักจริงๆส่วนเรื่องของคำถามที่เราวันนี้เราแจกของรางวัลเป็นลูกฟุตบอล3ใบเนี่ยคำถามว่าเมื่อวานนี้นักกีฬาคนไหนมาเยี่ยมรายการของเราก็คือน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักแบดมินตันหญิงมือ1ของไทย3ท่านผู้โชคดีนะครับก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคุณกฤตคุณเกรียงศักดิ์และก็คุณดนัยตามเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไปก็ติดต่อกับรายการเราแล้วก็รอรับของรางวัลได้เลยครับเป็นลูกฟุตบอล Nike เบอร์5รับไปท่านละ1รางวัล นะครับพรุ่งนี้ติดตามกันได้นะครับพรุ่งนี้ปลายปีนี้เราก็มีของแจกจากสปอนเซอร์นี่มาฝากกันด้วยนะครับพรุ่งนี้รอติดตามกันแล้วก็โปรดิวเซอร์เราแจ้งมาว่าของรางวัลใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของเราแล้วครับแต่ก่อนจะลากันไปเรามีคลิปทิ้งท้ายไปติดตามช่วงเวอร์มอชั่นของเราเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้กำลังเข้าสู่คริสต์มาสนะครับไปดูลุงซานตาคลอสขวัญใจเด็กๆ เนี่ยไปโชว์ฝึกทักษะฟุตบอลนะครับต้องไปดูว่าซานต้าจะเล่นฟุตบอลได้เก่งขนาดไหนครับวันนี้หมดรายการของหมดเวลาของรายการสปอร์ตทูเดย์พรุ่งนี้เจอกันใหม่2ช่วงเวลาเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้ผมชุติพลพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับDown of the truck, down 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 of the truck